สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนก็จะมารีวิวนะคะเครื่องชงกาแฟค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟโนวาซิโมลี่นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะรุ่นนี้เราชื่อว่าเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นแอปเปิลไลฟ์นะคะเขาบอกค่ะว่าแอปเปิลไลฟ์ก็คือเป็นเครื่องชงกาแฟเพื่อชีวิตนั่นเองเลยมีคำว่าไลฟ์มานะคะเขาบอกว่าก็เป็นเครื่องชงกาแฟที่แบบว่ามีความเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับการที่แบบว่าเรื่องของการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะคะให้ดีขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าแล้วเครื่องชงตัวนี้เนี่ยเขามีองค์ประกอบหรือว่ามีความดีความชอบยังไงบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า Apple Life เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นการพัฒนามาจาก Apple V2G นั่นเองนะคะเพราะนั้นมันก็เลยจะมีบางส่วนบางอย่างที่ว่าก็ไปคล้ายใกล้เคียงกับตัวใกล้เคียงกับตัวNova Apple V2G นะคะแต่ก็บางอย่างก็คือพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่า Apple Life เขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าหากว่าเราดูจากภายนอกนะคะภายนอกของเขาเนี่ยค่ะวัสดุโครงสร้างของเขานะคะก็คือจะทำจากสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความแข็งแรงทนทานเนี่ยนะคะคอได้เขามีความแข็งแรงทนทานนะคะเป็นสแตนเลสแล้วก็มีการเคลือบสีที่แบบว่าป้องกันริ้วรอยด้วยนะคะซึ่งก็คือไม่ทำให้เกิดริ้วรอยง่ายนั่นเองนะคะก็ทำความสะอาดง่ายนะคะตัวนี้ที่เน่ใช้อยู่นะคะจะเป็นตัวสีขาวจริงๆรุ่นนี้เขาจะมีสีดำสีแดงสีขาวนะคะก็แต่เน่ว่าสีขาวเขาก็สวยดีนะคะขาวมุกอย่างเงี้ยนะคะก็แต่สีอื่นก็สวยนะเพราะว่าเขาทำสีมารุ่นนี้ต้องบอกว่าทำสีมาออกแนวประกายสวยทุกรุ่นเลยนะคะทุกสีนะคะค่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วเขามีอะไรอีกนะคะ Apple Life เนี่ยค่ะก็คือว่าเขาจะมีหม้อต้มขนาด11ลิตรนะคะก็เป็นเครื่องชงกาแฟระบบ Heat Exchange หรือว่าแลกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็น Semi Automatic นะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นเครื่องชงกึ่งอัตโนมัติก็คือเราสามารถมีปุ่มที่ว่าเราสามารถกดน้ำแล้วเขาก็คือหยุดได้เองได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น Semi Automatic หรือว่ากึ่งอัตโนมัตินะคะค่ะแล้วก็เขาจะมีปุ่มกดนะคะถ้าเราดูจากข้างหน้านี้ก่อนนะคะปุ่มกดที่มีนะคะเป็นทำจากวัสดุพลาสติกนะคะที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความนุ่มนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์เป็นซอฟต์บอททอมนะคะก็คือกดไปเนี่ยค่ะมีความนุ่มมือแต่ว่ามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีไฟโชว์เราสวยๆงามๆแบบนี้ละค่ะนะคะปุ่มกดของเขานะคะก็คือมีการตั้งได้4ระดับนะคะเหมือนกับเครื่องชงเซมิออโต้ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าในการตั้ง4ระดับอันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนมาจาก V2G ก็คือว่าไอ้เจ้าตัวปุ่มสต็อปตัวเปิดปิดหรือว่าตัวแมนนวลเนี่ยนะคะก็คือเขาย้ายจากธรรมดาถ้า V2G เขาจะมาอยู่ตรงริมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขามาอยู่ตรงกลางนะคะก็ทำให้คล้ายๆกับออกมาทำให้การใช้งานนะคะจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเครื่องชงกาแฟทั่วไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ส่วนมากเลยเครื่องชงหลายๆยี่ห้อก็ปุ่มตัวเปิดปิดมันจะมาอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยนะคะที่เป็นแมนนวลนะคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะสำหรับปุ่มน้ำร้อนนะคะปุ่มน้ำร้อนหรือว่าจริงๆไอ้ตัวระบบที่ว่าวอร์มแก้วนะคะเป็นออปชั่นแนลนะคะก็คือในเมืองไทยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะคะส่วนปุ่มน้ำร้อนนะคะก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะก็คืออยู่ตรงกลางน้ำร้อนออกมาแบบนะคะรับรื่นนะคะแล้วก็มีเกย์นะคะที่ช่วยวัดระดับอันนี้บีโคลสปลุกอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเกย์นะคะที่ช่วยวัดระดับของแรงดันนะคะของน้ำนะคะแล้วก็แรงดันของน้ำในหม้อต้มด้วยนะคะมีตัวก้านสตรีม2ข้างนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวก้านสตรีม2ข้างเนี่ยไอ้เจ้าตัวด้ามชงด้ามจับก้านสตรีมตรงนี้นะคะเรียกว่ามันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะมันดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือทำให้มันซอฟอะค่ะนะคะแล้วก็คือเวลาที่เราเปิดเนี่ยค่ะเราสามารถที่แบบเปิดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือแบบดันขึ้นไปอย่างนี้นิดหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แบบว่าเนี่ยว่ามันมีความเขาเรียกว่ามันมีความนุ่มมือมากขึ้นเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็ตัวถาดก็ยังเป็นถาดสแตนเลสเหมือนเดิมนะคะมีหน้าตาที่ดูสวยงามนะคะดูหรูหรามากขึ้นแหละว่างั้นนะคะค่ะแล้วเครื่องตัวนี้มีอะไรอีกบ้างเขาบอกว่าเขาพัฒนามาคือให้สามารถที่จะมีการชงนะคะจำนวนแก้วเนี่ยมากขึ้นได้ถึง250แก้วต่อวันนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีระบบตรงหัวกรุ๊ปนี่นะคะมีระบบเรียกว่าเป็นระบบ
SIS นะคะหรือเราเรียกว่าเป็น Soft Infusion System คำว่า Soft Infusion System เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาช่วยในเรื่องของการค่อยๆที่จะปรับเพรสเชอร์นะคะที่หัวกรุ๊ปอะค่ะให้เป็นไปอย่างช้าๆนะคะทีนี้พอเพรสเชอร์ที่มันเป็นไปอย่างช้าๆตอนที่น้ำมันไหลลงมาค่ะเขาบอกว่ามันช่วยให้เวลาในการทำงานของบาริสต้าค่ะคือเวลาที่ชงเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเราแถมแบบชุยๆนะคะเขาบอกอย่างนี้นะเราแถมแบบว่าไม่ได้บอกว่าต้องแถมดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราสกัดสารสกัดน้ำกาแฟออกมาได้ดีนะคะก็เขาเคลมว่าเขามีระบบนี้นะคะ SIS ก็เดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้จะมาลองให้ดูนะคะแต่ว่านี้มารีวิวก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เขามีอะไรบ้างนะคะก็คือที่เด่นๆของเขานะคะก็คือเป็น SIS นะคะว่าคือเป็นระบบที่ช่วยทำให้การชงกาแฟของเราได้ความเสถียรมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ทำให้เพรสเชอร์ที่ปล่อยลงมาตรงนี้มันเป็นไปอย่างช้าๆซึ่งมันทำให้การที่สกัดกาแฟออกมาค่ะถึงเราจะแถมได้ไม่ดีมันก็คือช่วยให้น้ำกาแฟออกมาได้ดีว่างั้นนะคะทีนี้อีกตัวนึงค่ะที่เป็นตัวเด่นเลยนะคะที่ทำให้เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเขาใช้คำว่าเป็น Appear Life เลยนะคะนั่นก็คือเป็นการลดพลังงานนะคะเขาลดพลังงานยังไงมาดูกันค่ะเดี๋ยวเน่จะเปิดให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ตัวนี้เลยนะคะก็คืออันนี้คือจะบอกว่าเราแอบถอดน็อตเอาไว้แล้วนะคะเพื่อความสะดวกนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเราจะเห็นนะคะที่บอยเลอร์หรือหม้อต้มมันจะมีผ้าหุ้มอยู่เห็นไหมคะผ้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นระบบ Dry Text Thermal Technology นะคะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเวลาที่มีผ้าหุ้มอยู่แบบนี้นะคะมันช่วยทำให้ช่วยลดพลังงานนะคะของหม้อต้มนะคะเขาบอกว่ามันช่วยลดพลังงานในหม้อต้มเนี่ยได้ถึง 13% เพราะอะไรเพราะว่าหม้อต้มน้ำอะค่ะปกติโดยทั่วไปหม้อต้มน้ำในเครื่องชงกาแฟทั่วๆไปเนี่ยพอต้มแล้วเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีการสูญเสียความร้อนออกมานะใช่ไหมคะเพราะว่าพอต้มน้ำพอมันมีความร้อนก็ต้องมีการระบายความร้อนพอมันระบายความร้อนมันก็ต้องต้มใหม่ใช่ไหมคะระบายความร้อนก็ต้มใหม่อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้มันก็คือทำให้มันก็คือเรียกว่ามันต้องใช้พลังงานในการที่แบบต้มน้ำแหละนะคะทีนี้พอมันมีเจ้านวัตกรรมตัวนี้เข้ามาที่ว่าเป็น Dry Text Thermal Technology เนี่ยนะคะก็คือมีไอตัวผ้า Dry Text ตัวนี้มาหุ้มอยู่เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นตัวฉนวนที่มันช่วยควบคุมหม้อต้มนะคะไม่ให้มีการเรียกว่าสูญเสียความร้อนออกไปซึ่งมันช่วยเซฟได้ถึง 13% นะคะทีนี้พอเรามาเป็นวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่เราต้องเสียไปอะค่ะเขาบอกว่ามันช่วยเซฟพลังงานไฟฟ้าค่ะถึง 20% เลยเขาก็เลยมองว่าเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นรักโลกนั่นเองนะคะเลยใช้คำว่า Life มานะคะเหมือนกับบอกว่าก็อันนี้ก็คือเรียกว่าดีสำหรับชีวิตของทุกคนบนโลกนี้นะคะแบบนั้นเลยค่ะก็โอเคค่ะนี่เน่ก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะก็หนึ่งนะคะจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งก็คือความรูปลักษณ์สวยงามแหละนะคะแล้วก็มีปุ่มกดนะคะที่แบบดูถนัดมือนะคะปุ่มก้านตรงนี้นะคะแล้วก็มีระบบ SIS นะคะแล้วก็ที่เด่นๆเลยก็คือในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยไอ้เจ้าตัว Dry Text ตัวที่อยู่ที่คุมหม้อต้มอยู่นะคะค่ะก็อันนี้เป็นอันนี้เป็น Appear Life รุ่น2กรุ๊ปนะคะเครื่องชงตัวนี้นะคะเขาก็จะมีด้ามชงมาให้นะคะในเซตนะคะจะมีด้ามชงให้3ด้ามนะคะด้ามชงก็จะมีแบบน้ำไหลทางเดียวนะคะเป็นบาสเกต1ช็อตนะคะ1ด้ามแล้วก็น้ำไหล2ทางนะคะบาสเกต2ช็อตให้2ด้ามนะคะก็เหมือนกับเครื่องชง2หัวทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีตัวฝาตันค่ะให้1อันนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็เนี่ยก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนค่ะต้องบอกว่านี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาที่ไทยเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะบอกว่ามีก็คือมีลูกค้าที่แบบว่าซื้อไปแล้วเนี่ยก็เลยมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเพื่อถ้ายังไงแล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะหรือว่ามีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยินดีนะคะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้ค่ะหรืออยากจะมีคำถามอะไรอยากที่จะให้เนี่ยมาตอบถ้ารู้ก็จะมาตอบให้นะคะแล้วก็
ถ้ายังไงแล้วชอบก็ช่วยกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าๆต่อๆไปเดี๋ยวนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการรีวิวตัวเครื่องชงให้ดูก่อนนะคะก็ถ้ายังไงแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ